สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองมูลการนะครับเกี่ยวกับมุมมองมูลการในการใช้ชีวิตนะครับท่ามกลางนะครับความพลิกผันความผันผวนของเหตุปัจจัยนะครับทางด้านการเมืองสังคมเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับนะโลกใบนี้นะครับมันเกิดอะไรขึ้นนะวุ่นวายนะเพราะนั้นโลกนะครับในขณะนี้นะครับนะหลายท่านวุ่นวายนะครับแต่ในมุมมองผมโลกในขณะนี้นะครับอยู่ในช่วงเวลาของการหยุดนะเห็นไหมครับหยุดกิจกรรมต่างๆนะครับเศรษฐกิจนะครับการเมืองสังคมต่างๆโลกอยู่ในช่วงเวลาของการหยุดเพื่อให้มนุษย์ทบทวนตนเองนะครับอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เนี่ยต้องถามตัวเราเองว่าทุกวันเนี้ยนะโลกมีความพลิกผันผันผวนวิกฤตเนี่ยแต่ใจเราเนี่ยหยุดได้หรือยังหยุดเพื่อจะทบทวนตนเองหยุดเพื่อมองกลับไปในอดีตการกระทําที่ปัจจุบันและในอนาคตนะครับเพื่อจะได้มองเห็นว่าเหตุอะไรในอดีตส่งมาถึงปัจจุบันปัจจุบันควรทําเหตุอะไรจะส่งผลไปในอนาคตนะครับเพราะว่านะถ้าใจเราไม่นิ่งใจเราไม่สงบนะไม่มีสติไม่มีสมาธิปัญญาเกิดไม่ได้นะครับผมเห็นนะตอนนี้นะผู้คนเนี่ยออกอาการแพนิคนะต้องบอกตรงว่าแตกตื่นนะเพราะอะไรรู้ครับเพราะว่าบางทีผมไปคุยนะในห้องต่างๆนะสมัครพรรคพวกเพื่อนปู่กันเนี่ยนะผมรู้สึกได้นะครับถึงความแตกตื่นความแตกตื่นความกลัวลึกๆนะครับที่ซ่อนอยู่ในจิตใจนะครับแล้วก็มีหลายอย่างเลยนะที่เวลาผมพูดนะมองแบบที่ผมคุยให้ฟังผ่านมุมมองมูลการเนี่ยนะครับจะรู้สึกเลยนะครับว่าผู้คนเนี่ยอยากจะฟังในสิ่งที่ตัวเองอยากให้เป็นเสียมากกว่าที่จะเปิดใจรับฟังทั้งสองด้านนะครับเพราะว่าจิตใจของคนส่วนใหญ่เนี่ยนะจะอยู่ภายใต้อำนาจนะครับของตัณหาก็คือความอยากนะหรือความไม่อยากนั่นเองนะเพราะนั้นเวลาใครพูดอะไรเนี่ยนะครับถ้าพูดถูกใจนะตามความอยากของตัวเองก็รู้สึกดีนะถ้าพูดแย้งนะความอยากของตัวเองหรือความไม่อยากของตัวเองก็รู้สึกว่าไม่ดีไม่อยากฟังนั่นเองเพราะนั้นลักษณะของการที่จิตใจนะครับไม่ได้อยู่ตรงกลางนะครับยังมีอคติจากความรักความเกลียดความกลัวความหลงเนี่ยนะครับจะทำให้เรานะรับมือวิกฤตในขณะนี้นะไปในทางที่ผิดพลาดได้นะครับวันนี้จึงมาเล่าสู่กันฟังว่าโลกขณะนี้นะครับจริงๆแล้วเราต้องใช้ความสงบความนิ่งนะครับในการหยุดมองดูนะครับเพื่อทบทวนตนเองอดีตปัจจุบันและอนาคตนะครับนะต้องใช้หลักในทางพุทธศาสนานะครับเพราะนั้นเมื่อเราฝึกฝนสตินะครับสตินะครับสมมติว่าเราผ่านทางด้านการฝึกฝนการดูลมหายใจเข้าออกอานาปานสตินะครับเมื่อจิตเรานะครับมีสติบ่อยๆมันก็เกิดสมาธินะเมื่อเกิดสมาธิปัญญาในการพินิจพิจารณาเหตุปัจจัยนะตามกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์เนี่ยก็จะมองเห็นตามความเป็นจริงนะครับว่าอดีตนะนำสู่ปัจจุบันได้อย่างไรปัจจุบันจะนำสู่อนาคตได้อย่างไรเพราะฉะนั้นช่วงนี้หลายคนว้าวุ่นหลายคนแตกตื่นหลายคนแพนิคลึกๆในจิตใจไม่สงบเลยนะครับลึกๆในจิตใจยังมีการทำงานของกิเลสตัณหาความอยากความไม่อยากอยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเนี่ยบางทีพอผมพูดอะไรไปนะครับถึงแม้ผมจะมองนะด้วยใจที่เป็นกลางไม่อคตินะครับแต่ผู้ฟังเนี่ยนะฟังไปนะด้วยความที่มีอคติ4อคติเพราะรักอคติเพราะเกลียดอคติเพราะกลัวหรืออคติเพราะหลงนะครับจึงทำให้ฟังข้อมูลคลาดเคลื่อนไปได้นะเพราะนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะนั้นใครที่นะครับเข้าข่ายอคติ4นะหรือใจว้าวุ่นเนี่ยรับรองพึ่งพาตนเองไม่ได้นะครับที่เรามองเห็นอยู่ในขณะนี้เราจะเห็นเลยว่าทั่วโลกนะครับผู้คนทั่วโลกนะหลากหลายประเทศรวมถึงคนไทยนะครับมีอาการแตกตื่นตื่นตระหนกนะครับมีความเครียดวิตกกังวลลึกๆในใจนะครับมีความสับสนว้าวุ่นภายในใจและพึ่งพาตนเองไม่ได้นะครับกำลังต้องรอความช่วยเหลือนะจากทางรัฐบาลนะครับนะจากผู้อื่นนะครับเราจะมองเห็นเลยนะครับอย่างรัฐบาลออกมาตรการอะไรออกมาเนี่ยนะผู้คนเนี่ยนะครับจะพุ่งเข้าไปหาจะวิ่งเข้าไปหานะครับนะบางทีไปด้วยความขาดสตินะบางทีไปด้วย
ความที่ไม่รู้จะทำอะไรนะครับนะเพราะว่ามันไม่มีทางออกนะไม่รู้จะไม่มีทางรอดอย่างเงี้ยนะครับอย่างกรณีเนี่ยการระบาดของโควิด19นะตอนนี้เขาบอกให้เกิดโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับเกิดการเว้นระยะห่างทางสังคมนะแต่ละคนเนี่ยควรห่างกันประมาณสัก 1-2 เมตรนะครับไม่ควรอยู่ใกล้ๆกันแต่เราเห็นในช่วงไม่กี่วันมานี้ไหมครับนะผู้คนเนี่ยนะแห่กันนะครับอาจจะกลับบ้านนะกับภูมิลำเนานะครับนะแรงงานจำนวนมากไปแออัดกันนะตามสถานีขนส่งต่างๆนะครับตามสำนักนะแรงงานต่างๆนะหรือรัฐบาลนะครับออกมาตรการมาช่วยเหลืออะไรก็แล้วแต่นะครับเราจะเห็นนะผู้คนประชาชนเนี่ยขณะนี้นะครับนะพุ่งไปนะครับไปรวมกลุ่มกันนะไปยืนอัดกันนะครับหนาแน่นเนี่ยเป็นจำนวนมากเลยนะครับนะเรียกว่าขาดสตินะครับนะเรียกว่ามีโอกาสนะครับที่การแพร่เชื้อนะหรือการระบาดของเชื้อเนี่ยเกิดขึ้นได้นะครับในขณะที่ไปรวมกลุ่มกันนะครับนะไม่เว้นระยะห่างเลยนะครับอย่างง่ายๆที่เรามองเห็นเนี่ยขณะนี้รัฐบาลไทยใช่ไหมต้องการจะช่วยเหลือนะครับคนไทยนะที่ถูกผลกระทบจากโควิด19นะโดยการแจกเงิน 5,000 บาทอย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะสามารถที่จะไปสมัครผ่านนะเว็บไซต์นะครับนะสมัครที่บ้านได้นะครับไม่ต้องไปยืนออไม่ต้องไปเปิดบัญชีแบบนี้นะแต่นะมันคืออาการของการแตกตื่นนะความวิตกกังวลนะครับความเครียดลึกๆนะครับนะที่ต้องการอยากจะได้นะเพราะฉะนั้นแบบนี้ครับที่ผมบอกว่าต้องมีสติมากๆนะครับเพราะว่าเขาออกพระราชกำหนดนะครับในสถานการณ์ฉุกเฉินมาก็เพื่อต้องการให้ประชาชนเนี่ยไม่ออกจากบ้านนะครับให้เว้นระยะห่างทางสังคมโซเชียลดิสแทนซิ่งนะครับแต่การไปรวมไปอัดกันอย่างเงี้ยนะผมก็มองไม่ออกเลยนะครับว่ามาตรการนะครับนะที่รัฐบาลออกมาเนี่ยนะจะช่วยอย่างไรซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสามารถจะไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ได้นะครับนะไม่มีความจำเป็นจะต้องไปแออัดจัดเยียดกันอย่างนี้ท่ามกลางการแพร่ระบาดนะครับของโควิด-19 ซึ่งธรรมดาเนี่ยนะผู้คนก็ไม่แออัดยัดเยียดอย่างนี้นะครับนะในธนาคารนะแต่ขณะนี้มันเกิดอาการแตกตื่นเกิดอาการที่เหมือนกับว่าพึ่งพาตนเองไม่ได้นะครับนะจะต้องพึ่งพารัฐบาลนะอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นกล่าวย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าช่วงนี้นะโลกของเราเนี่ยมันอยู่ในช่วงเวลาของการหยุดนะมาทุกท่านเนี่ยถ้าเกิดข้างในจิตใจยังว้าวุ่นสับสนเนี่ยนะครับแสดงว่ายังไม่เข้าใจช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของการหยุดเพื่อให้มนุษย์ทบทวนตนเองนะครับสิ่งที่ตัวเองทำมากรรมการกระทำของตนเองมาจากในอดีตในปัจจุบันและในอนาคตนะครับนะว่าเราเนี่ยควรจะทำอะไรนะครับมีความผิดพลาดอะไรมาจากอดีตนะครับปัจจุบันเป็นอย่างไรแล้วเรายังจะใช้วิธีเดิมหรือไม่อย่างไรมันจะส่งผลนะครับนะไปในอนาคตอย่างไรถ้าเราทำถูกต้องนะครับใช้สีปัญญานำหน้านะครับเราก็จะสามารถรอดพ้นจากวิกฤตไปได้นะครับแต่ถ้าเกิดเราใช้กิเลสตัณหากิเลสตัณหาคือความอยากได้อยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นวิภาวะตัณหาล้วนเป็นอำนาจของกิเลสทั้งสิ้นสังเกตดูที่จิตใจเรานะครับมีความแสสายมีความดิ้นรนนะครับมันมีความสงบอยู่ไม่ได้นะจิตมันไม่มีสติไม่มีสมาธิแน่นอนครับนะมันก็พึ่งพาตนเองไม่ได้นะครับเหมือนโลก2ใบนะครับเราไม่สามารถมองเห็นนะครับว่าอดีตทำอะไรมาสู่ปัจจุบันนะครับแล้วเราทำอะไรถึงจะเปลี่ยนแปลงนะครับเส้นทางนะที่เราพึ่งพาตนเองไม่ได้นะไปสู่การพึ่งพาตนเองได้เพราะนั้นสติปัญญานี้สำคัญนะครับใครไม่มีต้องฝึกฝนขึ้นมานะครับนะใครมีแล้วฝึกฝนให้มากขึ้นนะครับนะเดินบนทางสายกลางนะครับอริยมรรคมีองค์8ประการเนี่ยคือทางสายกลางไม่ใช่ทางสายกลางที่เราสมมุติขึ้นมาเองทางสายกลางที่เราคิดขึ้นมาเองไม่ใช่นะครับประกอบด้วยองค์8ประการนะครับสัมมาอาชีวะสัมมากัมมันตะสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเรียกว่าทางสายกลางนะครับถ้าเราดำเนินชีวิตแบบนี้เราจะสามารถพึ่งพาตนเองได้นะครับมีสติปัญญารักษาตนเองได้ช่วงนี้ต้องใช้ความสงบนะครับใช้สมาธิทบทวนตนเองนะครับเป็นช่วงเวลาของการทบทวนตนเองนะเพื่อจะทำกรรมใหม่ในอนาคตโอเคนะใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกกดติดตามและสนับสนุนอาจารย์เสกเสมอมานะครับก็ขอทุกท่านเจริญขึ้นซึ่งสติสมาธิและปัญญาและพ้นจากภัยได้ทุกท่านนะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ